เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมชิโกผมกับตันเทลแลนด์นี่ก็คือเกมเล็กน่าล็อกโมบายฮะนี่จะเป็นคลิปสั้นแบบสั้นมากๆนะฮะซึ่งเกี่ยวกับคําถามที่ว่าหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าเข้ากิวมาแล้ว n อ c ปลดล็อกรูนอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยยืนอยู่ตรงนี้มันเป็น3ตัวละคร NPC ยืนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมาวันนี้ฮะแพทห้ตัวละครตัวนี้หายไปไหนนะครับ เราจะไปตามร่องรอยของมันกันนะฮะเริ่มจากการที่เราต้องถ่ายรูปก่อนชนสูตรนะฮะบริเวณนี้ว่าร่องรอยของ N อ c บตัวเก่าเนี่ยหายไปไหนก็วาดไปนั่นนะครับไม่มีอะไรฮนะผมจะพาไปดูว่ามันหายไปไหนนะ n ะเนีกิ <c oughs> NBC ้ Q เนี่ยตอนแรกผมก็เวืเหมือนกันนะคือผมก็แบบว่าพยายามกดเข้ากิ้วมั่วๆว,วันแรกอะที่แบบว่าเกมเปิด เพื่อที่จะเข้ากิวให้ไวที่สุดเพื่อที่จะบริจาครูนนะครับแต่พอเข้ามาก็พบกับความงงเหมือนกันว่า NPC มันหายไปไหนก็มาดูกันครับว่ามันหายไปไหนมันมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวตัว NPC มันไม่โผล่มานี่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเจ้า n p c ตัวใหม่นะฮะเออไม่ใช่ตัวใหม่ดิตัวเก่าเนี่แหละนะครับซึ่งเป็น NPC ปลดล็อกรูนนะครับ มันอยู่ตรงนี้นะฮะข้างที่เปลี่ยนอาชีพออกมาด้านซ้ายถ้าถามว่าเหตุผลทําไมมันออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้คิดก็คือ MBC มันไม่จ่ายค่าเช่ากิวก็โดนไล่ออกมาก็ว่าไปไม่ใช่นะฮะคือผมว่าเขานา่าจะแบบทําให้สําหรับผู้เล่นที่เล่นคนเดียวอ่ะโซโล่เพย์ไม่สูงสิงก็ใครก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องรู้ราวเข้ากิวอัปรูนอะไรเงี้ย ก็เลยมี NPC ตัวนี้โผล่มานอกเมืองจะได้ไม่ต้องเข้าไปในกิวไงครับแค่นั้นแหละผมว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ